เฟนิกซ์ฟ็อกจิ้งจอกที่เล็กที่สุดในโลกครับเทียบกับฝั่งมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับ Mini Zoo Channel ครับผมโอ๊ตเองครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับโควิดรอบที่3นะครับไม่หมดสักทีนะครับสำหรับคนที่อยู่บ้านเหงาๆนะครับวันนี้เรามีสัตว์เลี้ยงน่ารักแนะนำเพื่อนๆเลยสำหรับคนที่รักหมาแต่ไม่อยากได้หมาแบบธรรมดาธรรมดานะครับวันนี้เรามีคำตอบครับไปดูกันดีกว่าว่าเป็นหมาอะไรนะครับตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ที่โซนของเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นะครับก็คือจิ้งจอกจิ๋วที่สุดคูลนะครับนิยมกันไปทั่วโลกเลยครับจิ้งจอกชนิดนี้นะครับเป็นจิ้งจอกที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกนะครับซ้ายขวานี่คือพ่อแม่พันธุ์ที่เราเก็บเอาไว้เพื่อผสมพันธุ์นะครับแล้วก็ทุกๆปีนะครับช่วงเดือนเมษายนเนี่ยก็จะเป็นฤดูของลูกเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นะครับเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นะครับออกลูกแค่ปีละ1ครั้งเท่านั้นนะครับแล้วก็ออกน้อยมาก 1-3 ตัวเองนะครับพ่อแม่พันธุ์นะครับเรานำเข้ามาจากซูดานแล้วก็อียิปต์นะครับพวกนี้เราจะอยู่ทางทะเลทรายนะครับเราก็จำเป็นต้องมีทรายให้เขาด้วยแล้วก็จัดโซนให้เขามีความเงียบสงบนิดหน่อยนะครับไม่มีเสียงรบกวนเพราะว่าเนื่องจากที่หูเขาใหญ่มากนะครับเวลามีลูกหรือว่ามีอะไรรบกวนเนี่ยอาจจะทำให้เขาไม่เลี้ยงลูกได้โซนตรงนี้นะครับก็จะเป็นโซนที่เงียบสงบนิดหน่อยนะครับเราจะไม่ค่อยมีใครมากวนเท่าไหร่นะสำหรับคนที่รักสุนัขทั่วโลกเลยนะครับที่อาจจะไม่อยากเลี้ยงสุนัขธรรมดาแล้วอยากหาความแปลกใหม่อยากได้สุนัขตัวเล็กๆขนาดกระทัดรัดนะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงในพื้นที่ที่มีขนาดจำกัดได้นะครับคอนโดบ้านจัดสรรสามารถเลี้ยงได้หมดเลยนะครับแล้วก็เรามาดูกันดีกว่าว่าเจ้าเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นะครับมีวิธีการเลี้ยงยังไงแล้วก็อยู่ยังไงนะครับนี่เราอยู่กับ Baby Phoenix Fox นะครับตัวนี้ก็เป็นลูกเพาะที่เกิดจากในฟาร์มเรานะครับช่วงทุกๆเดือนเมษายนนะครับก็จะเป็นฤดูร้อนพอดีซึ่งเป็นฤดูที่ Phoenix นะครับให้กำเนิดลูกเหมือนกันนะครับมันเลยเป็นสัตว์ Exotic ที่ค่อนข้างหายากนะครับมันออกน้อยนะครับแล้วก็ออกแค่ปีละครั้งเองนะครับน่ารักมากๆเลยหลายๆคนนะครับอาจจะรู้จักกับเจ้าเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นี้เป็นอย่างดีแล้วนะครับแต่ผมขออธิบายรายละเอียดคร่าวๆก่อนดีกว่าว่าเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นะครับถิ่นที่อยู่อาศัยของเขานะครับก็อยู่ที่แอฟริกานะครับก็คืออยู่ตามทะเลทรายนั่นเองนะครับพวกซาฮารานามิเบียประเทศอียิปต์แล้วก็ซูดานนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นหมาจิ้งจอกนะครับที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเลยนะครับอันนี้คือลูกอายุ1เดือนนะครับตัวเล็กมากนะครับถ้าเทียบก็คือเท่ากับชิวาว่าไททอยครับชิวาว่าตัวเล็กนะครับโตเต็มที่นะครับมีขนาดแค่ไม่เกิน2กิโลเองนะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมพามาดูกับความสามารถพิเศษของเจ้าเฟนิกซ์ฟ็อกซ์กันนะครับว่ามันทำอะไรกันได้บ้างนะครับ1เลยนี่มันสามารถกระโดดได้สูงถึง 1.50 เมตรนะครับถ้า 1.50 เมตรเทียบกับขนาดตัวจิ๋วขนาดนี้นะครับก็เท่ากับมนุษย์นะครับโดดขึ้นตึก3ชั้นได้เลยนะครับสุดยอดโดดสูงมากครับใครที่เลี้ยงนะครับปิดคอกดีๆนะครับเพราะเจ้าตัวนี้กระโดดสูงมากๆครับ2นะครับเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นะครับสามารถขุดโพรงนะครับลึกลงไปใต้ดินเนี่ยมีขนาดใหญ่ประมาณ120ตารางเมตรเลยนะครับหรือประมาณที่จอดรถคันเล็กๆได้1คันเลยนะครับแล้วก็ในโพรงนะครับก็ยังมีซอกซอยต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์ต่างๆนะครับแถมมันยังมีทางเข้าออกนะครับมากถึง15ทางออกได้ด้วยซ้ำนะครับเพื่อเอาไว้หลบหนีนักล่านะครับ3นะครับก็คือเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นะครับสามารถอดน้ำได้หลายวันนะครับซึ่งน้ำที่เขาหาได้ในทะเลทรายนะครับมีแค่2 อย่างเท่านั้นก็คือน้ำที่มาจากเหยื่อนะครับแล้วก็2ก็คือน้ำที่มาจากหัวพืชต่างๆนะครับอย่างเช่นรากกระบองเพชรลูกกระบองเพชรหรือว่ารากของต้นไม้ต่างๆที่เขาขุดแล้วไปเจอนะครับร่างกายนะครับเขาถูกปรับตัวมานะครับเพื่อให้อาศัยอยู่ในทะเลทรายที่มีอากาศอันโหดร้ายแล้วก็แห้งแล้งมากเลยนะครับนี่คือความสุดยอดของเฟนิกซ์ฟ็อกซ์นะครับ4นะครับร่างกายนะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อ
ช้ประโยชน์ได้ดีในทะเลทรายนะครับก็คือ1เลยครับหูใหญ่นะครับเอาไว้ระบายอากาศหรือว่าระบายความร้อนได้ดีนะครับเขาสามารถอาศัยอยู่ในทะเลทรายนะครับที่มีความร้อนสูงถึง50องศานะครับเพื่อนๆอาจจะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันอยู่ได้จริงหรือเปล่าไปอ่านมาเหมือนกันครับแล้วก็นะครับขนนะครับหลายๆคนอาจจะสงสัยเอ๊ะทำไมขนมันเป็นสีครีมนะครับจริงๆแล้วขนที่สีครีมนะครับก็คือการปรับตัวที่ดีนะครับให้เข้ากับสีของทรายนั่นเองนะครับเพราะว่ามันช่วยเรื่องของการหลบหนีจากนักล่านะครับในยามที่อินทรีหรือว่าเหยี่ยวหรือว่าหมาป่านะครับจะมาล่าเขานะครับการหลบหรือการหมอบอยู่ขนานกับพื้นทรายนะครับทำให้นักล่าต่างๆนะครับมองเห็นเขาได้ยากมากนะครับนี่คือประโยชน์ของขนนะครับต่อมานะครับมาดูอุ้งเท้านะครับอุ้งเท้าปกคลุมด้วยขนหมดเลยครับเอาไว้เดินในทะเลทรายที่อากาศที่ร้อนๆ นะครับป้องกันฝ่าเท้าจากความร้อนนะครับทำให้เท้าไม่ไหม้นั่นเองครับมันสามารถเดินในทะเลทรายร้อนๆได้สบายเลยครับเจ้าตัวนี้แล้วก็ขนนะครับสามารถเดินบนทรายโดยไม่ทิ้งรอยเท้านะครับก็เท่ากับว่านักล่านะครับหรือว่ามนุษย์ไม่สามารถสะกดรอยตามเจ้าเฟนิกซ์ฟ็อกได้นะครับนินจาหรือเปล่าวะเนี่ยน่ารักจริงๆเลยเฟนิกซ์ฟ็อกนะครับมีหน้าที่ในทะเลทรายก็คือเป็นตัวควบคุมประชากรสัตว์ฟันแทะนะครับไม่ให้มันเยอะเกินไปนะครับเพราะว่าอาหารของเขาที่เขากินก็คือสัตว์ฟันแทะนั่นเองนะครับก็ทำให้ประชากรหนูต่างๆนะครับไม่ล้นทะเลทรายนั่นเองนะครับและเพื่อนๆรู้ไหมครับเห็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับเฟนิกซ์ฟ็อกนะครับมีอายุที่ยืนมากนะครับประมาณ 14-15 ปีนะครับถ้าเทียบกับคนก็คูณ7ไปก็ประมาณ90ปีโหอายุยืนมากเลยนะครับถ้าเทียบกับหมาพันเล็กทั่วไปเนี่ย10ปีก็น่าจะแก่แล้วแต่ว่าเฟเน็กเนี่ยอยู่ได้ถึง 14-15 ปีเลยครับมาทีนี้เรามาดูวิธีการเลี้ยงเจ้าลูกเฟเน็กฟ็อกในที่เลี้ยงกันบ้างดีกว่านะครับเฟเน็กฟ็อกนะครับเป็นสุนัขจิ้งจอกขนาดเล็กนะครับที่เลี้ยงง่ายนะครับอาหารการกินก็เหมือนสุนัขทั่วไปเลยก็คืออาหารเม็ดนะครับอาจจะมีไก่บดหรือว่าไก่สดให้ก็ได้ไข่ต้มนมแมลงหรือว่าเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆนะครับสามารถให้กินได้หมดนะครับกรงที่จะให้เขาอยู่นะครับก็เป็นกรงสุนัขตาถี่ทั่วไปนะครับที่บอกว่าต้องเป็นตาถี่ก็เพราะว่าเจ้าเฟนิกซ์ฟ็อกนะครับมีขนาดตัวที่จิ๋วมากๆนะครับมันสามารถลอดรูตาข่ายเล็กๆเนี่ยออกไปได้นะครับมีซี่ที่เล็กนะครับป้องกันหลุดออกแล้วก็ขาจะได้ไม่ติดด้วยอุปกรณ์ที่เราควรมีนะครับ1เลยคือกรงชามอาหารขวดน้ำนะครับแล้วก็บ้านให้เขานอนนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้เราสามารถใช้ของสุนัขทั่วไปได้เลยครับเรื่องโรคต่างๆนะครับเฟนิกซ์ฟ็อกนะครับสามารถเป็นโรคเหมือนกับสุนัขทั่วๆไปได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อรับเฟนิกซ์นะครับเข้ามาในบ้านแล้วคุณควรจะฉีดวัคซีนให้ครบนะครับตามที่กำหนดนะครับและทุกๆปีเนี่ยควรจะต้องไปกระตุ้นนะครับปีละ1เข็มนะครับแล้วก็ถ่ายพยาธิทุกๆ6เดือนนะครับเพื่อป้องกันพยาธิและทำให้ตัวเขาสมบูรณ์แข็งแรงด้วยครับที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยครับหลักง่ายๆก็คือหลักของการเลี้ยงสุนัขและแมวนั่นเองเพราะว่าโรคติดต่ออาหารหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราจะหาได้เนี่ยใช้ของสุนัขและแมวทั้งหมดเลยครับสำหรับบางคนนะครับอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเฟนิกซ์ฟ็อกเนี่ยสามารถเอามาจูงเดินได้เหมือนกับสุนัขหรือแมวได้หรือเปล่านะครับจริงๆแล้วเฟนิกซ์ฟ็อกนะครับสามารถจูงเดินได้ใส่เสื้อได้นะครับพาออกไปข้างนอกได้นะครับแต่ข้อควรระวังนะครับเนื่องจากเฟนิกซ์ฟ็อกเนี่ยมีหูที่มีขนาดใหญ่นะครับบางทีออกไปเจอสิ่งแวดล้อมที่เขาไม่เคยชินนะครับอย่างเช่นเสียงรถเสียงแตรหรือว่ามีหมาใหญ่คอยไล่เนี่ยอาจจะทำให้เขาวิ่งหนีตะเลิศได้นะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของต้องดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับถ้าจะเอาออกไปข้างนอกครับโดยรวมอาจจะดูเหมือนเป็นสัตว์ป่านะครับเพราะเป็นสุนัขจิ้งจอกนะครับแต่ว่าเรามีการเพาะพันธุ์ในที่เลี้ยงเนี่ยมาเป็น10ปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมจากทั่วโลกนะครับเฟนิกซ์ฟ็อกเนี่ยจัดอยู่ในบัญชีไซเตสที่2นะครับซึ่งผู้เลี้ยงนะครับจะต้องมีใบอนุญาตในการเลี้ยงไมโครชิปนะครับจากทางราชการนะครับจากทางกองไซเตสซึ่งในฟาร์มเรานะครับก็มีใบอนุญาตการเพาะพันธุ์แล้วก็พ่อแม่ก็มีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับลูกๆ ก็เลยมีใบแล้วก็มีไมโครชิปนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ซื้อไปสบายใจได้ครับสามารถเลี้ยงได้โดยไม่ผิดกฎหมายครับเฟนิกซ์ฟ็อกนะครับเห็นตัวจิ๋วๆแบบนี้นะครับค่าตัวอยู่ที่65,000 บาทครับราคาไม่เล็กเท่าตัวเลยนะครับสาเหตุที่เขาราคาสูงขนาดนี้นะครับราคาไม่ตกด้วยเพราะว่านะครับเขาให้ลูกยากนะครับแค่ปีละ1ครั้งเองนะครับแล้วก็ให้ลูกน้อยมากนะครับ 1-3 ตัวนะครับและด้วยความที่ว่าเฟนิกซ์ฟ็อกนะครับเขายังมีสัญชาตญาณของสัตว์ป่าสูงนะครับเวลาเขามีลูกนะครับเขาจะระวังตัวเป็นพิเศษด้วยแล้วก็ทำให้หลายๆครั้งเนี่ยพ่อกับแม่เขาอาจจะตกใจจนแบบเขาไม่เลี้ยงลูกหรือว่าอาจจะทำร้ายลูกได้นะครับนั่นก็คือปัจจัยที่ทำให้เจ้าเฟนิกซ์ฟ็อกเนี่ยมีค่าตัวที่สูงนะครับแต่นะครับถ้าเทียบกับความน่ารักนะครับเฟนิกซ์ฟ็อกคุ้มค่าที่จะจ่ายนะครับถือเป็นเอกโซติกเพทนะครับที่น่าเลี้ยงสำหรับคนที่รักสุนัขแต่ไม่อยากได้สุนัขแบบธรรมดาครับ
และนี่ก็คือนะครับเป็นเน็กฟ็อกนะครับจิ้งจอกจิ๋วสุดน่ารักนะครับขวัญใจของใครหลายๆคนนะครับหวังว่านะครับ EP นี้นะครับจะให้ความรู้แล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้เสียเงินกันนะครับทุกๆเดือนเมษายนนะครับโอกาสดีนะครับใครอยากเจอน้องตัวเป็นๆนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่มินิซูคาเฟ่นะครับจตุจักรพลาซ่าโซนดีด็อกซอย8นะครับหรืออยากจะชมรูปหรือว่าคลิปเพิ่มเติมนะครับสามารถเข้าไปที่ LINE Official นะครับ @minisucafe ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับแต่อย่าลืมนะครับกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามกันไว้หน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารของมินิซูคาเฟ่ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วเจอกัน EP หน้าครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ